ชฟบอกว่ามีเคล็ดลับการทำยอกกี้ฟักทองกับซอสแกงเผ็ดหมูกรอบจำแรงมาฝากค่ะก็มีอยู่ว่าถ้าเราต้มน่าจะเละถ้าจะนึ่งก็จะเละแต่วันนี้เชฟใช้วิธีเอามาอบเพื่อให้มันสุกไอ้น้ำแกงเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ยอกกี้ของเราลงไปก่อนยกลงใส่โหระพาลงไปผัดจนกระทั่งโหระพาของเราปุ๊บเมนูวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะยอกกี้ฟักทองกับซอสแกงเผ็ดหมูกรอบจำแรง